ฮัลโหลสวัสดีครับนี่ Two Father นะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ Serve Cut Junior Server นั่นเองนะครับตอนนี้ผมอยู่กับน้องคริปซี่คริปซี่ครับสวัสดีทุกคนครับสวัสดีครับน้องคริปซี่มีชื่อเล่นว่าไผ่นะครับไผ่พงศธรไผ่พงศ์ครับเดี๋ยวเราจะสร้างรู้สึกตอนนี้คือทุกคนมีฟาร์มตกปลากันหมดเลยเว้ยยกเว้นอยู่คนหนึ่งไปตีมอนหาเวลตั้งนานเนี่ยครับคือจริงๆฟาร์มตกปลาเป็นอะไรที่ OP มันโกงมากถ้าเกิดว่าถ้าไม่ขี้เกียจจริงๆแนะนำว่าอย่าทำเลยนะกันเออแต่ก็ไหนๆแล้วเราก็มาทำกันเลยดีกว่าไม่สนใจอะไรหลังบ้านนี่น่าจะพอเนาะไอ้หลังฟาร์มชูกาเคนตรงนี้อ๋อหลังนี้ใช่ไหมเออเกลี่ยพื้นที่ก่อนอย่างแรกโอ้โหฟาร์มชูกาเคนทำงานพอดีเลยยอดใช้ได้ดีแม่รู้เทคนิคในการปักทอสอย่างนี้ด้วยเจ๋งเดี๋ยวเดี๋ยวพี่พีดีพอโอเคคือเอาจริงๆนะกูเองเนี่ยก็ทำฟาร์มตกปลาไม่เป็นแต่กูแต่ว่ามันมีโมเดลอยู่ตรงนี้ซึ่งมีคนปักป้ายไว้ว่าอะไรเนี่ยคนหนังสือใช่ใช่ลงวงเป็นพวงกันใช่เลยแล้วคือแบบไม่ใช่ของมึงใช่ไหมใช่ไม่ใช่ผมทุกอย่างถูกเฉลยแล้วว่าไม่ใช่ จบละเขาจะหยิบไปสักหน่อยโอเคอย่างแรกเลยสิ่งที่มึงต้องมีคือโน้ตบุ๊กประตูเหล็กแล้วก็ไอตัวเขาเรียกว่าอันนี้เขาเรียกว่าอะไรนะไอทริปไวฮุกทำเป็นปะไม่เป็นครับถ้าทำไม่เป็นรู้สึกว่ามันน่าจะตกปลาได้แล้วคนน่าจะไม่ได้ใช้กันก็ขโมยมาเลยแล้วกัน2ชิ้นยาคนมันไม่ได้ใช้อยู่แล้วครับแล้วก็ต้องมีเขาเรียกว่ารีพีเตอร์อยู่3ตัวมีรีพีเตอร์อยู่3ตัวแล้วก็มีทอร์ชเดสโตนทอร์ชอีกอันนึงโอเคจำหน้าจำตามันก่อนแป๊บนึงแล้วก็ไม่ต้องมีฮอปเปอร์อีกหนึ่งอันอย่างน้อยทำมาเยอะๆก็ได้ฮอปเปอร์อ่ะตอนนี้บ้านไม่มีไม้แย่แล้วคนไม่มีไม้ใช่แย่จริงเลยเป็นคนไม่พกไม้คนไม่มีไม้พิงอะไร นี่มันใช้งานได้จริงๆวะเนี่ยโอเคดูจะผ่อนยังใช้งานได้อยู่ฮอปเปอร์อันเดียวใช่ไหมครับใช่จากขวาไปซ้าย2 2 2วกขึ้นมา2โอเคคิดว่าน่าจะได้ไปละไปดูละคอยดูนะแล้วพี่จะลืมสุดยอดม้ากระดูกตัวนี้มันเดินลอยชายอยู่ในเมืองพี่ไม่เป็นคนไปจับเองแล้วผมไม่มีม้าด้วยเนี่ยไม่มีไม้หรือไม่มีม้าไม่มีม้าโอ้เนื้อไม่มีไม้ครับเดี๋ยวได้ที่ตกปลาก็น่าจะได้เอ็นนั่นแหละอ่านม้าคิดไม่รู้พี่ได้อ่านม้ามาจากไหนเนี่ยยังงงอยู่เลยนี่ตัดไม้รีพิเตอร์กี่อันนะครับอะไรนะรีพิเตอร์กี่อันรีพิเตอร์อย่างน้อย3อันไม่แล้วแกอยู่ไหนวะโอ้อยู่บ้านกระท่อมกระท่อมไปนะแล้วไอ้เนี่ยแล้วไม้มีไหมสรุปได้แล้วครับมีครับโอเคไปตัดมันกลับบ้านเฮ้ตรงนี้ม้าเยอะจังเลยขโมยสักตัวได้ไหมนี่ทำไมม้าก็ดูบ้านขายมันเต็มครับเร็วขึ้นหน่อยม้ากระดูกมันโคตรกากเลยมาไหนเนี่ยตัดไม้เหรอหรือว่าทำอะไรไม่ผมมารอพี่โอเคอยู่ไหนเนี่ยพี่ไม่เห็นผมจริงอะเห็นแล้วปึ๊บโอเคพี่ตอนนี้มีทรายป่ะฮอปเปอร์กับรีพิเตอร์มีทรายไหมขอทรายหน่อยเอาอีกไหมครับน่าจะเอาอีกผมต้องไปค
ดจริงแล้วเมื่อกี้ที่ได้มาเยอะแยะอยู่ไหนอะไรครับตายละใช่ใช่ได้มาแค่16อันโอ้เรื่องคืออยากจะเอาทรายไปทำไม่นี่เฉยโอ้โหซ่อนสายตาผู้คนไว้ตรงนี้คือจะเอาทรายมาทำเป็นไอเนี่ยแซนสโตนแล้วก็มารองพื้นไว้นี่ละไม่รู้ละทำก่อนแล้วกันครับต้องมาถึงก็ต้องทางนี้ดีกว่าไหมกูทำทรายสโตนแสนสโตนทำไมวะเนี่ยมันมีน้อยเกินไปมีอีกปะมีครับครับแสนสโตนให้พี่หน่อยนี่ไงมีแค่นี้6อันพอบัวไปคราวนั้นเลยแค่ดีพี่ว่าเราน่าจะล้มเลิกแผนการที่จะเอาแสนมาทำแสนสโตนละใช่โอเคเปื่อยมากมันยังไงมันก็ไม่พอมันต้องเท่าไหร่มันจะเยอะอีกผมมีอีกผมตรงนี้วางนี้แล้วก็มีคอฮอปเปอร์หน่อยสินะครับมีติ้งหนึ่งอันพอดีเลยเอาดีพิเตอร์ไปด้วยเลยก็ได้3อันมีประตูเหล็กป่ะครับประตูเหล็กให้พี่หน่อยสิประตูเหล็กกับไอ้อะไรนะโน้ตบล็อกโน้ตบล็อกนี่ใช่ที่มันตกแล้วมีเสียงหรอใช่โอเคอันเดียวใช่ไหมครับผมได้แล้วมาเลยประตูเหล็ก1อันแล้วก็ไอ้นั่นอีก1อันผมได้3ตรงนี้รู้สึกอุ้ยไม่ใช่น่าจะต้องวางอย่างนี้แล้วก็มีโน้ตบล็อกตรงนี้อ้าวเฮ้ยไมโนดบล็อกเปลี่ยนเป็นอันนี้สวัสดีครับทำอะไรอยู่หรอครับทำอะไรก็ได้ครับโตแล้วครับถ่ายได้เปล่าครับเนี่ยอันนี้ใช่แล้วครับโอเคไม่กวนครับบ๊ายบายครับบ๊ายบายครับเมื่อกี้คือใครวะจ็อกเกอร์อะไรจ็อกเกอร์มาสเตอร์เองฮะมากูหายมาพี่หายอ้าวจะวิ่งกลับไปดูแบบซะหน่อยม้ากูหายไปไหนกูหายจริงอ๋ออยู่นี่ครับยินดีจะวิ่งกลับไปดูแบบกันไผ่ครับไผ่พงศธรฮะมาอ้วนมาอ้วนไปกลับมาดูแบบปึ๊บอยู่นี่โอเคฮอปเปอร์น้ำประตูโอเคแล้วก็ช่วยจำด้วยนะไม่ได้ดูอย่างเดียวมีเลสโตนอีก3ชิ้นแล้วก็เลสโตนทอร์ชโอเคได้ละไม่ถ่ายรูปด้วยนะคือแบบกล้าหาญมากอ่ะกล้าเอาความรู้กูนี่แบบความทรงจำกูเดือบแม่นยำมากอะไรเงี้ยมันวางน้อยดีนะไม่ได้วางเยอะอะไรครับหันขวา2ทิกแล้วก็ขี่ม้าด้วยสุดยอดปะล่ะโอเคออกไปม้าออกไปออกไปสินี่
วางน้ำตรงไอ้นี่หน่อยดิอ้าวนี่ผมวางผิดแล้วเนี่ยอ๋อแป๊บนึงนะนี่ผมวางผิดใช่ไหมเนี่ยเออนั่นแหละโอ้ยสูงไม่ไม่อันนั้นไม่เกี่ยวกันไอ้ข้างๆมันไม่เกี่ยวตกใจเลยต้นลิซาตอนตอนนี้ใช่ไหมครับต้องมีนี่ป่ะเนี่ยเดี๋ยวนะมันจะต้องมีนี่หนึ่งอันนี่นี่ไงมีน้ำเอาน้ำมาวางตรงเหนือฮอปเปอร์หน่อยโอเคระวังโดนสตริงด้วยนะคือมีทางน้ำนี่ไงโอเคเขายืนกันอย่างนี้ใช่ไหมวางเลยปะวางใต้เออเจ็บโดนยอดต้องใช้ยังไงเนี่ยอันนี้เสร็จยังครับไม่แน่ใจอ่ะเดี๋ยววิ่งกลับไปดูก่อนเดี๋ยวไปปิดน่าต้องใช้ได้ดูดิทำไมไม่ได้วะเบ็ดพังไปแล้วยังไงแหละวิ่งกลับไปดูกันมากูหายอีกแล้วอยู่นี่เฮ็ดบีเอ็กเฮ็ดบีเอ็กตาเอกมันเข้ามาเว้ยมันต้องให้เลสเตอร์ตัวนี้เชื่อมเกี่ยวอ๋อโอเคเนื้อละนี่นี่ตรงนี้ผิดตรงนี้ต้องเป็นฮาร์ฟสแลปเหนือน้ำเห็นป่ะฮาร์ฟสแลปจะอยู่ชั้นเดียวกับน้ำแล้วคนยืนก็ต้องมายืนบนฮาร์ฟสแลปลงมาอีกชั้นหนึ่งอะไรอย่างนี้อ๋ออุ้ยไปเลสโก้มีเบ็ดตกปลาป่ะเดี๋ยวครับแล้วอันเดียวใช่ไหมหรือว่าเยอะๆอันเดียวอันเดียวนี่แหละไม่ใช่อันนี้ปึ๊บแล้วก็ยืนตรงนี้เดี๋ยวนะได้แล้วน่าจะต้องเล็งอย่างนี้ป่ะลองดูทีเนี้ยเล็งไปที่ไอตัวไอโน้ตบล็อกแล้วก็คลิกขวาอันนี้มันลดเรื่อยๆเลยนะพี่ลองใหม่เฮ้ยทำไมไม่ได้วะผมว่าประตูเปิดปิดไหมหรือเกี่ยวไหมเนี่ยเกี่ยวประตูต้องเปิดปิดอย่างนั้นแหละถูกต้องแล้วเอาแหวะไปดูอีกรอบหนึ่งนี่เราดูกี่รอบแล้ววะเนี่ยทำไมมันยังไม่สำเร็จนี่เป็นพอร์ตใต้น้ำหนึ่งแล้วก็ลงมาจากน้ำหนึ่งชิ้นก็น่าจะได้แล้วนี่นะอ๋อรู้แล้ววางประตูผิดต้องเอาประตูลงมาต่ำลงมา1ชั้นอ๋อขุดเลยน้ำแตกไหลลงมาด้านนี้เฉยโอเคแล้วประตูหายไปไหนนี่ครับคือทุกอย่างมันต้องลงมาจากเดิมชั้นหนึ่งปึ๊บนี่คือต้องขยับเนี่ยทั้งกองเนี่ยลงมาอ๋อ
สุดยอดไปเลยเดี๋ยวเรียมหมดแล้วแล้วก็ตรงนี้เป็นอันนี้แล้วก็รีพีเตอร์1อันหันไปด้านนี้1ทิกแล้วก็อันนี้1ทิกอันนี้1ทิกมีหินตรงนี้มีหินตรงนี้เดี๋ยวแล้วไอ้นี่ล่ะเริ่มงงละเริ่มแล้วก็ไอ้ต้นถัดไอ้ต้นอ้าวนี่เอาอันนี้ออกเดี๋ยวต้นถอดเอาตรงนี้ออกเออโอเคอ้าวประตูปิดประตูปิดไม่ทำงานวะต้องวางแบบปิดประตูไว้เปล่าหรือผมมั่วโอ้ไปถ่ายรูปแล้วจะกินช็อตละ ขอยอมแพ้มาตูหายไปไหนทำไมไม่เคยอยู่กับตูดีๆเลยจริงๆไม่ใช่มาพี่หรอกพี่ก็จิกแถวนั้นมาแล้วไปคืนเขาอีกปัญหาคืออ่านมาเป็นของพี่บายเอ้ยเหนื่อยวะนี่อยู่หน้าบ้านเพียงมันเดินมาไกลจังวะนี่สิโอ้ยโอเคกูถ่ายรูปนะฮึบนี่เปิดรูปดูคราวนี้เราไม่น่าผิดนี่แหละตรงเป๊ะเป๊ะคือจริงๆเองก็ทำได้เว้ยแค่ถ่ายรูปแล้วก็ลอกเขาแล้วเอามากรอบวางอะไรเงี้ยไม่มันไม่ควรจะทำยากขนาดนี้มองดูน่าจะง่ายอุ้ยถูกแล้ว1อันถูกแล้ว1อันอ้อนี่เลสโตนตรงนี้อ๋อชิ้นเดียวเลยเลสโตนชิ้นเดียวเลยจริงๆนี่แหละเป็นตุ๊กปลาหายอ้าวมีมั้ยน่ะมาแพรบจำได้ว่าขโมยสติงที่ฟาร์มพี่แฮปมาแล้วผ้าฮอปเปอร์มีอีกก็เอามาเยอะๆเลยกับกล่องครับครับกล่องได้ป่ะเนี่ยไม้ไม่มีไม้ไม่มีจริงเหรอเนี่ยต้องไปเอากล่องบนบ้านใหญ่เออเกียร์นะครับสองกล้องแย่เลยเอาหลายๆกล้องอ่ะผมเอาไปสักหกแล้วกันเดี๋ยวดูฮอปเปอร์ด้วยนะฮอปเปอร์ก็ใช้กล้องทำอีกทีนึงจำงั้นกล่องสี่ฮอปเปอร์สองมาเร็วครับมันไม่ควรจะทำนานขนาดนี้หายไปไหนแล้ววะมาแล้วนี่คือไปตัดไม้อยู่ป่ะไม่ผมไปคาร์บอเปอร์วันที่ไหนเนี่ยอยู่ตรงตกปลาแล้วทีเนี้ยของมันจะลงไปด้านล่างเว้ยพี่ซีมึงก็เอาของอ่ะมาวางอีกชั้นนึงตรงนี้คือพี่ว่าให้เองวางเองอ่ะสอนเองเป็นการสอนกล่องเข้าตัวไปแล้วครับโอเคไม่เป็นไรช่างมันครับนี่แล้วก็เนี่ยทำกล่องวางอย่างงี้4แล้วก็เอาฮอปเปอร์ทิ่มลงฮอปเปอร์อยู่ไหนวะฮอปเปอร์ทิ่มลงด้านหลังอ่ะ
นั่นแหละนั่นแหละเรียบร้อยหมดแล้วป่ะฮอปเปอร์มีเท่านี้ป่ะใช่ครับโอเคมีเท่านี้เท่านี้แล้ววิธีการใช้ก็คือมึงเข้าไปยืนแล้วก็เล็งที่โดนบล็อกด้านหลังที่ขวาค้างอ๋อได้แล้วกูเห็นมึงยังไม่ได้เลยเนี่ยอ้าวเนี่ยหรือว่าคลิกขวาค้างก็ยิงติดๆแต่ว่าอ๋อพี่รู้ละ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 นี่มันเป็นจังสีอ้าวเฮ้ยกูลงไปเก็บไม่ได้ช่างมันอย่างนี้แล้วกันอึ๊บเอาใหม่ดิผิดด้านอีกเอาใหม่เอาใหม่แป๊บนึงต้องวางไงดีวะวางนี้แล้วกันอึ๊บอึ๊บอึ๊บอ่ะลองดูได้แล้วประตูผิดด้านอ๋อโอเคอันนี้ก็คิดว่าขาไม้ยาวเลยใช่ไหมรอจนกว่าจะมีปลาได้จะถือว่าสำเร็จรู้ล่วงไปด้วยดียอดได้แล้วนี่ไงเสร็จปุ๊บปลาก็จะลงมาที่กล่องล่างสุดเรียบร้อยโอเคครับผมสำหรับคลิปนี้ก็คงมีเท่านี้ก่อนแล้วกันเนาะแล้วเดี๋ยวไว้เจอกันในคลิปหน้านะจ๊ะอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe แล้วก็ช่องน้องไผ่คลิป4ด้วยนะครับครับผมแล้วไว้เจอกันในคลิปหน้าสวัสดีจ้ะบันถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์ด้วยนะครับแล้วถ้าอยากดูต่อแล้วก็คลิปใหม่กดทางด้านซ้ายส่วนเพลย์ลิสต์กดทางด้านขวาเลยแล้วก็ฝากกดติดตามกดกระดิ่งด้วยนะครับ